ส่วนคดีแชร์ลูกโซ่ที่สร้างความเสียหายมากมายณขณะนี้นะคะทางด้านปลัดกระทรวงยุติธรรมก็กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และแบ่งงานให้ส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักคดีอาญาพิเศษคดีกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนโดยเปิดเผยว่ามีคดีที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนลักษณะแชร์ลูกโซ่กว่า100คดีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านบาทและมีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งได้ดำเนินการเหลือเพียง20คดีทั้งนี้พบว่ามีขั้นตอนการสืบสวนที่ล่าช้าเนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและความเสียหายเกิดในต่างจังหวัดจึงได้ให้แนวทางการทำงานกับพนักงานสอบสวนบริหารจัดการโดยให้เจ้าหน้าที่ DSI ต่างจังหวัดร่วมเป็นคณะทำงานกับส่วนกลางพร้อมลงพื้นที่สอบสวนส่งข้อมูลมายังส่วนกลางอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายในต่างจังหวัดเพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับแชร์ลูกโซ่มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากและบุคคลหลากหลายระดับเช่นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะของแชร์น้ำมันแชร์น้ำมันหอมแชร์ลอตเตอรี่แชร์อาหารเสริมและแชร์ซื้อขายรถเก่ามือสองดังนั้นประชาชนจะต้องรู้เท่าทันหากว่าถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนในราคาที่ต่ำแต่ว่าได้กำไรสูงก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการได้ทันที